มกันด้วยนะครับอยู่กับผม YTDC ในเกม Cat to Insanity ลาดบอสแล้วฮะบอกเลยครับบอสจะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วต้องเล่นแน่บอกเลยขอเซฟไปก่อนนะฮะเซฟอิงดาต้าไปมันสามารถลบเซฟได้ไหมไม่ใช่ผมเซฟไปแล้วนะเซฟไปตรงเนี้ยมันน่าจะลบเซฟได้นะไม่รู้อะถือว่าเซฟซ้ำไปทวินเซนเนตี้ความหมายของคำว่าทวินเซนเนตี้ก็คือเกาะนี้นั่นเองนะฮะกูก็เพิ่งรู้นะเกาะสุดท้ายฮะเป็นเกาะสุดท้ายไอ้เกาะขอบไฟแหละเป็นไงคิดตามไปทั้งหมด12เมตรเอ้ย12แท่งเองนะไม่ครบไม่ใช่25อันนะตอนแรกผมคิดว่า25อันไม่ใช่เนี่ยฮะเราได้สู้กับบอสใหญ่แล้วฮะบอสใหญ่ก็คืออีวิลทวินน่ะมาคลิปนี้เราจะไปปิดฉากตำนานของเกมตระกูลแคบดีคูณกันนะนอกนั้นก็ทั้งหมดนี่เป็นภาคหลักนะนอกนั้นทั้งหมดก็เป็นภาคเสริมนั่นแหละภาคนี้ถือว่าภาคหลักนะทําเล่นจบทั้งหมด5ภาคแล้วถือว่าสบายใจแล้วฮะถามว่าแคบดีคูณมีทั้งหมดกี่ภาคมีหลายภาคเหมือนกันนะมีภาคเสริมภาคสปินออฟภาครีบูทรีมาสเตอร์อันนี้เป็นภาค5เป็นภาคต่อจากภาค4แล้วก็ซีรีส์หลักก็จะมีภาค1ภาค2ภาค3ภาค4แล้วก็ภาค5นะฮะเราได้สู้กับอีวิลทวินและบอสใหญ่นะให้จริงแล้วมันไม่ใช่อีวิลทวินหรอกมันก็คือหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยพลังของอีวิลทวินแหละเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยอีวิลทวินแหละไม่อีวิลทวินมันคงไม่โง่ลงมาสู้เองหรอกตัวมันเล็กนิดเดียวจะสู้กับพวกเราได้นะเราเก่งมันต้องเยอะมันก็เลยต้องใช้พลังหน่วยอิวทวินมันก็เลยต้องใช้พลังในการควบคุมหุ่นยนต์นะมันสร้างหุ่นยนต์มาแล้วมันก็ไปเข้าไปควบคุมหุ่นยนต์นั้นเพื่อมาสู้กับเรามาสู้กับ3ตัวละครหลักในภาคของเกมนี้ก็คือแคทพระเอกบดีคูณด็อกเตอร์นีโอโคเทคหรือด็อกเตอร์เอ็นโคเทคกับนีน่าโคเทคนะฮะหรือผีน้อยสยองขวัญไปเลยดีกว่าในที่สุดแล้วก็มาถึงนี่ทีไอ้พวกอีวิลทวินพวกแกเตรียมตัวตายเตรียมตัวได้สมอลเล่ไม่ได้เลยเตรียมตัวล้างคอรอฆ่าไม่ได้เลยฆ่าวิลกัดฆ่าไปแก้แค้นในที่สุดพวกแกก็มาถึงฆ่าจนได้สินะฆ่าไม่โง่ไปสู้กับพวกเจ้าให้โง่หรอกฆ่ามีสมองที่ฉันฉลาดมากพอนะฆ่าสามารถสร้างหุ่นยนต์ผลิตหุ่นยนต์ที่ฉลาดเป็นหุ่นยนต์กลอัจฉริยะที่ฉลาดมากกว่าเจ้าเคยสร้างมาอีกเดอร์เอ็นโคเทคข้าจะสร้างหุ่นยนต์ที่แข็งที่สุดในโลกไปนี้ที่ใช้ทำลายล้างโลกก่อนที่ใช้ทำลายล้างโลกเราก็สร้างโลกใหม่ขึ้นมาฉันขอฆ่าแกก่อนเดอร์เอ็นโคเทคแล้วพักพวกของแกแค่บดีคุณแล้วในหน้าโคเทคพวกแกไม่ทางโลกหรอกนะเพราะยังไงพลังของพวกเราก็มหาศาลอยู่แล้วแกคิดว่าไอ้หนอนแมงเม่าของพวกแกจัดการข้าได้งั้นเหรอมันก็คือเรื่องอีซี่อีซี่เรื่องง่ายๆแค่นี้แหละฉันสามารถฆ่าพวกแกได้แต่ต้นเกมฉันก็ไม่อยากทำมันแหละคือทำไปก็เปลืองแรงเปล่าๆแค่จะฆ่าแกตอนไหนก็ได้อ้ออย่างนั้นเหรอยังโมแต่คุยมากกว่าเลยนะพวกเราก็มีพลังมหาศาลมากๆนะแกลึกถึงเรื่องตอนที่ข้าเคยสร้างพวกแกมาแล้วตอนนี้ข้ายังเป็นวัยเยาว์อยู่หรือเปล่าข้าสร้างพวกแกขึ้นมาให้พวกแกเป็นข้ารับใช้เป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ให้พวกแกมาเป็นปฏิบัติของข้าอะไรของแกล่ะแล้วทำไมข้าต้องทำตามคำสั่งของแกด้วยล่ะฮะต่อให้แกเป็นเจ้าของข้าก็จริงแต่ข้าไม่จำเป็นต้องทำคำสั่งแกหรอกโคเทคแกต้องหายต้องเตรียมตัวตายเจ้านายของข้าแล้วถ้าผู้รับใช้ของแกข้าผู้รับใช้ของข้าต้องเป็นแกเท่านั้นโคเทคนั่นไงฮะนะมันสร้างฮะเห็นไหมฮะโอ้โหดูดิเฮ้ยมันน่ากลัวมากใช้ขอจัดการเองนะแล้วใช้ตัวเป็นนีน่าโคเทคเนี่ยนี่เหรอบอสใหญ่ที่สุดในเกมแห่งนี้เป็นบอสใหญ่ที่สุดในบรรดาเกมตระกูลแคบบดีคูณภาคหลักนะผมเล่นมาทุกภาค1 2 3 4 5ไอ้บอสตัวนี้เป็นบอสที่เล่นยากที่สุดในบรรดา3 4 5ภาคนั้นนะฮะมันบอสใหญ่ที่เล่นยากจริงๆแล้วตัวแม่งใหญ่ด้วยโอ้โหนะผมก็เป็นบอสใหญ่ในซีรีส์สุดท้ายของเกมแคบบดีคูณที่ถามว่าแคบบดีคูณมีทั้งหมด5ภาคใช่มั้ย5ภาคหลักๆใช่มั้ยใช่ครับไม่มีภาค6ภาค7นะมีแต่ภาครีบูทรีมาสเตอร์ภาคเสริมภาคสปินออฟภาคแยกเลยก็ว่าไปแต่อันนี้เป็นภาคหลักน่าจะพอภาคหลักนะฮะบอสตัวนี้เป็นบอสที่โหดที่สุดมันไม่รวมภาคเสริมของภาคหลักภาคเราลงภาคหลักภาคเสริมภาคแยกภาคอะไรนี่นะเราจะรวมเฉพาะภาคหลักพวกนี้นะไอ้บอสตัวนี้บอกเลยครับว่าเป็นบอสตัวที่โหดที่สุดในบรรดาเกมที่เคยเล่นมาแล้วนะแล้วแถมบอสตัวนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพลังอันด้านมืดถูกสร้างขึ้นด้วยพลังสมองอันฉลาดของอีวิลทวินนะโดยเอาพลังของนาโนเทคโนโลยีหรือทางวิทยาศาสตร์กับทางศิลปศาสตร์หรือทางเวทมนต์มาประกอบเข้าด้วยกันได้โอ้โหมันเป็นเครื่องจักรที่สร้างขึ้นโดยพลังของอาวุธชีวะจากกลโบราณ
เอาพลังของเอาพลังจากทันสมัยเอาพลังจากในอนาคตเอาพลังจากสมัยใหม่กับพลังจากสมัยเก่าเอาพลังจากในอนาคตเอาพลังจากยุคใหม่กับยุคเก่าเอาพลังจากยุคอนาคตนั่นแหละฮะยุคใหม่ล่าสุดกับยุคโบราณมาผสมเข้าด้วยกันกลายเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้โอ้เป็นหุ่นยนต์อะไรที่สุดยอดอะไรขนาดนี้คงขอรับถือเลยจริงๆไอ้ห่ามันก็พูดซะเวอร์เกินเราจะฆ่ามันยังไงฮะเอาง่ายบอสตัวนี้รับรองคุณฆ่าปุ๊บคุณจะหาว่าบอสนี่มันกากหน่อยจังว่าฆ่ามันง่ายเกินอย่าดูถูกมันนะบอสนี่เห็นดูมันจะง่อยๆไม่ทำร้ายเรานะจริงๆแล้วมันเล่นยากแล้วมันมีทั้งหมด3ร่างร่างแรกเลยใช้เป็นนีน่าโคเทคในการฆ่าร่างที่2ใช้เป็นด็อกเตอร์นีโอโคเทคในการกำจัดหรือด็อกเตอร์เอ็นโคเทคแหละฮะร่างที่3เราใช้ตัวเป็นพระเอกในการฆ่าหรือแคสบอดี้คูลนะในการฆ่านั่นแหละฮะโอ้โหแต่ละร่างแม่งถือว่าโหดๆมากนี่คือเป็นร่างแรกนะแล้วร่าง2ร่าง3มันก็จะโกงขึ้นโกงขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมนะส่งก็เป็นบอสใหญ่สุดโหดในตระกูลเกมแคสบอดี้คูลทั้ง5ภาคจริงๆนะเราไม่นับภาคสปินออฟนะภาคเสริมภาคแยกเลยไม่นับภาคแข่งรถไม่นับนะเราจะฆ่ามันยังไงวะตัวนี้เราจะฆ่ามันไม่ได้เลยใช่ไหมฆ่ามันได้อยู่ฮะแต่ว่าคุณต้องมีเทคนิคไงตอนนี้เราใช้ตัวเป็นนีน่าฆ่านะนีน่านี่จะเหมาะกับการฆ่าบอสตัวเนี้ยหรือว่าไอ้อีวิลทวินที่คนทนขุนยนต์ตัวเนี้ยร่างแรกนะฮะนีน่าเนี่ยเราจะใช้ตัวเป็นนีน่าถือว่าเป็นตัวละครที่เหมาะที่สุดแล้วในการใช้ในการฆ่าบอสตัวนี้โดยใช้เป็นนีน่านี่แหละถามว่าเหมาะยังไงนีน่าสามารถมีตะขอใช่ไหมมีมือตะขอมือเหล็กใช่ไหมสามารถไปเกาะติดผนังได้สามารถไปเกาะติดสามารถไปเกาะติดข้างบนแล้วก็ขึ้นไปทำลายเซลล์มันได้พิธีการที่จะไม่บอสตัวนี้เลือดลดเนี่ยคุณจะต้องทำลายเซลล์มันให้ราบคาบนะแต่ถึงบอสมันจะง่ายๆอยู่ไม่ทำร้ายเราใช่ไหมฮะนะฮะตอนแรกๆมันดูง่ายๆหลังๆคือร่าง2ร่าง3มันจะดูยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยไอ้ยาโคตรยากอ่ะนั่นไงมันดูดมาอีกแล้วมันดูดมาอีกแล้วเห็นไหมมันดูดมาอีกแล้วเห็นไหมฮะไม่โดนหรอกไอ้ควายวิธีจะฆ่ามันได้เนี่ยคือคุณจะต้องทำลายเซลล์มันนะฮะถือว่าตัวนีน่าเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่หนักที่สุดแล้วถามว่าทำไมไม่ใช่ตัวพระเอกเนี่ยตัวพระเอกไม่เหมาะแน่นอนนะเพราะตัวนีน่ามีตะขอไงสามารถจับแล้วทำลายเซลล์ด้านบนได้เห็นไหมเห็นเซลล์ด้านบนไหมถ้าเราทำลายเซลล์มันได้เนี่ยมากเท่าไหร่เลือดมันจะลดเท่านั้นนะผมจะทำลายเซลล์ให้ดูหนึ่งอันนะสาธิตทำลายให้ดูโอ้ยเชี่ยโอ้โหไม่ขึ้นขายอย่าประมาทเด็ดขาดนะฮะย่อระวังขึ้นสุริยะไม่โคตรโกงพลังเนี่ยพลังอันนั้นอะสลามันเดอร์ไงวะเฮียโหดเหลือเกินวะไอ้เหี้ยไม่ขึ้นไอ้สัตว์โคตรยากเลยนะเว้ยมันจังหวะมันไม่ติดอ่ะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยจังหวะที่มันทีเผื่อนี่แหละขึ้นไปปั่นเซลล์ข้างบนแล้วโอ้โหเสือกเหี้ยอะไรเล่าไอ้พวกสว่าพวกนี้ดิระวังหน่อยโอ้โหแม่งเล่นยากชิบหายสมองเป็นบอสใหญ่จริงๆนะน่ารับถือน่ารับถือนะออกมานี่ตระกูลแคบบดีคูณมีทั้งหมด5ภาคออกมาภาคนี้ภาคสุดท้ายถือว่าเป็นการปิดตำนานเกมตระกูลแคบบดีคูณจริงๆนะโอ้โหถือว่าออกมาคุ้มคุ้มเลยอะไรวะไอ้ที่มันขึ้นไม่ได้วะไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ที่เล่นยากชิบหายเลยนะฮะเราก็ใช้ตัวนี้หน้าเนี่ยใช้มืออ่ะเกาะไปเนี่ยเห็นไหมโอ้ไอสัตว์หัวเหี้ยยากเหลือเกินใครจะไปเล่นผ่านรถถามจริงเหรอไอควายกดข้ามเลยมึงก็มัวแต่โม้อยู่ได้เหี้ยได้จะได้รีบข้ามไปซะไอควายมัวแต่ข้ามมัวแต่ข้ามอะไรกันอยู่พูดมากแล้วเปลืองน้ำลายชิบหายเหี้ยเสียเวลาด้วยแถมเหมือนขี้ฟันเว้ยเหี้ยแม่งถามจริงพูดมากไม่เมื่อยปากไงไอสัตว์พูดมากก็เจ็บคอด้วยไอสัตว์ไอสัตว์แค่นี้ก็เรียบร้อยเลยควายคนเฮียอะไรมึงไม่โดนเลยควายโถไอสัตว์อย่าทำเป็นเก่งนะกับกูกับมึงมันคนละชั้นกันอยู่แล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยเลยควายทำบ้าเลยมึงไม่เห็นโดนเลยโถคิดว่ามึงจะเก่งโถเว้ยคิดว่ามึงจะเก่งสักแค่ไหนโถไอ้ควาย
ตาเดียวมึงก็ตายแล้วไอ้สัตว์แค่นั้นแหละจบเกมไปดิไอ้สัตว์มันมีอีกร่างนึงอันนี้แค่ร่างแรกมันนะนี่ถ้ามี2ร่างแค่มันก็ร่างเดิมมันแหละแต่มันก็เปลี่ยนอาวุธตาแล้วตาแล้วตาเอ็นแล้วฉันไม่กล้าวันนี้นะจะต้องกล้าหรือตาเอ็นเออเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาเพราะตาเอ็นคนเดียวตาเอ็นจะต้องเป็นคนแก้ไขและเป็นคนปิดฉากมันนะใช่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะฉันฉันจะเป็นคนแก้ไขมันไม่ต้องปิดฉากมันฉากสุดท้ายเองตอนนี้ตาเอ็นก็บอกว่าเนี่ยเรื่องเนี่ยฉันต้องเป็นคนปิดฉากเรื่องนี้ฉันเป็นคนก่อขึ้นมาทั้งหมดเองฉันต้องเป็นคนปิดฉากและจบเรื่องนี้มันด้วยตัวเองนี่ตาเอ็นต้องปุ่นมันจะเท่ยิงมือมันเลยไอ้สัตว์เราลองปืนกลหน่อยยิงเลเซอร์มันก่อนเลยยิงเลเซอร์ไปก่อนเลยเลเซอร์อนุภาพมันรุนแรงมากมีบีมขวาปืนขวามือแม่งปืนกลไปซ้ายมือแม่งบีมไอ้ห่าแม่งก็ไล่เดียวกันเลยว่าถูกแม่งก็เปลี่ยนอาวุธไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้ห่าต้องหลบเรื่อยๆต้องหลบซ้ายขวาเรื่อยเอาเหี้ยเอ้ยโดนตัวมันไอ้เหี้ยมันไปโดนตัวมันทำขาเลยเออไอ้ควายกูก็โง่มันล้มลงมาเนาะไอ้สัตว์โอเคเลือดมันลดไปแล้วนะฮะเอามันลดไปแต่เมื่อไหร่กูไม่รู้สึกตัวถ้าเลือดมันลดปุ๊บนะอนุภาพของเลเซอร์มันจะแรงขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่านะพังไปดิควายได้ปืนกลละอะไรวะด็อกเตอร์เอ็นกูจบเลยโถไอ้เหี้ยแม่งตายมึงคิดดูดิเหี้ยทุเรศมั้ยล่ะแม่งยากไปไหนวะไอ้เหี้ยตายปุ๊บเริ่มใหม่หมดเลยเมื่อกี้กูตายตอนด็อกเตอร์เอ็นใช่มั้ยเริ่มแม่งใหม่ตั้งแต่แรกใหม่ไอ้เหี้ยยากเกินไอ้สัตว์นี่แหละคือความยากจริงของบอสตัวนี้นะบอสใหญ่ที่สุดเนี่ยในบรรดาแคปปิคูลแม่งหมด5ภาคใช่มั้ยถือเป็นการปิดตำนานแคปปิคูลอย่างสมบูรณ์แล้วบอสแม่งยากจริงสวยไปพ่นหาเลยมึงไม่เห็นโดนเลยควายพ่นมั่วๆไม่โดนไงปั่นไปเรียบร้อยพ่นหาเลยมึงไม่เห็นโดนเลยควายโอ้โหหลบทันไอสัตว์เกือบเดสละเฮียนั่นแหละพลังขึ้นสุริยะระวังโดนนะโดนมันเรียบร้อยเลยแม่งทุบเป็นคลื่นไหนเฮียเดี๋ยวรอมันเอามาห่างๆใจตรงนั้นกันตรงเซลล์ก่อนกูจะทำลายเซลล์มันง่ายๆหน่อยเรียบร้อยไปดินั่นแหละพังไปซะไอ้สัตว์เนี่ยสู้มันครั้งที่2นะคราวนี้มันใช้ปืนนะถ้าใช้ปืนทำลงตัวเองต้องสู้นะก็ไม่กล้าอันนี้นะทำลงกล้าหน่อยกันนี่น่าจะกล้าเลยใช่ฉันเป็นคนสร้างมันขึ้นมากับมือฉันนั่นเป็นคนทำลายมันเองโอเคผมจะยิงเลเซอร์ก่อนแล้วกันนะหลังคราวหน้าค่อยยิงปืนกลไอ้ปืนกลเนี่ยแม่งเอาไว้สุดท้ายเลยเลเซอร์เก็บง่ายกว่าไปเรื่อยแล้วแม่งก็พังฮะเหมือนอนุภาพมันจะแรงขึ้นไหมถ้าเรายิงเลื่อนรถอ่ะปุ๊บอ่ะไอ้เลเซอร์เนี่ยมันไอ้เลเซอร์บีมเนี่ยไอ้บีมอ่ะมันยิงดูง่ายหน่อยพังไปได้เห็นไหมพังแล้วพังแล้วนี่แหละมันจะแรงขึ้นเห็นไหมพวกมันก็เหมือนเดิมไม่แรงขึ้นเลยแล้วมันแหละฮะแรงขึ้นไหมก็เหมือนเดิมนะ
ปืนกลอ่ะแม่งเท่าเดิมอยู่เพราะว่าไม่ยิงให้ปืนกลมันลดเลยไงแค่ยิงให้ไอ้แคนไอ้เลเซอร์มันลดเฉยปืนกลแม่งยังอยู่อ่ะเออพังไปดิแล้วปืนกลละไอ้เหี้ยปืนกลแม่งโคตรโกงเลยปืนกลเนี่ยอย่าเข้าไปใกล้มันเลยนะไอ้เหี้ยปืนกลแม่งโคตรอันตรายเลยเหี้ยห่างๆไปเลยแล้วพังไปอันหนึ่งละมันจะโกงขึ้นละเห็นไหมมันจะโกงขึ้นละไปไกลไว้ปืนกลปืนกลมึงเจอกับปืนลำแสงกูหน่อยดิเด็กให้โดนมาดิชาร์จแล้วยิงไปเลยเออนั่นแหละชาร์จแล้วยิงไปแต่เข้าไปใกล้ๆของปืนกลเราเสียเปรียบเลยนะเออแค่นี้ก็พังเรียบร้อยไปดิควายคราวนี้ใช้ตัวพระเอกแล้วฮะแคทไม่หายไปไหนมาฉันมาแล้วนี่ฉันมาพบกับหุ่นยนต์ไฮเทคของนกเต้นกินที่ไปเก็บมาจากซากของเกาะวาก้าไงล่ะแค่ใช้สิ่งนี้สู้กับมันสู้กับมันยังไงวะโอ้โหใช้พระเอกสู้เลยนะไอ้เหี้ยเอาแล้วฟุ๊บล่าสุดท้ายมันเว้ยนี่ยิงไม่ได้ควายโอเคพลังนี้เว้ยโอ้โหพลังนี้โอ้โหยิงมีบาลีกรรมอยู่นะโอ้โหใช่พระเอกอ่ะพระเอกไม่ไปขับหุ่นยนต์มาโคตรเท่คุณผู้ชมนะฟึบต้องผ่านให้มันผ่านนู่นค่ะฟึบร่างสามแม่งใช้ดาบเว้ยดาบเลเซอร์โอเคยิงไม่โดนมันมีบาลีกรรมไงพังไม่ได้ควายเป็นไงฟุ๊บจะโดนได้ขาดนะฟุ๊บฟุ๊บเออนั่นแหละพลังนี้พลังอันนี้น้อยฟุ๊บฟุ๊บมันก็ผมว่าตัวพระเอกเล่นง่ายสุดแล้วฟุ๊บเอออีกหลอดเดียวมันก็ตายแล้วผมว่านะฟุ๊บย่อเนี่ยฟุ๊บเน่เป็นไงจะพลังนี้หน่อยฟุ๊บตายซะเรียบร้อยจะไปมีดหน่อยพาไปดิเรียบร้อยไปโคตรเทพทางสักทีไอ้หุ่นยนต์อีวิลูนเอ้ยเราพ่ายแพ้มันเล่นในอีดีกว่าจะหนีไปไหนไม่ทางหนีกี่คนหรอกโอ้โหไหนสุดแล้วก็สูญเสียพลังทั้งหมดไปแล้วที่นี่คงเป็นที่พึ่งที่เดียวเนี่ยที่นี่มันคือที่ไหนวะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะเป็นบ้านของพวกอีวิลแคทนะลองเข้าไปดูดีกว่าขอไปเข้าความช่วยเหลือขอไปหาความช่วยเหลือเข้าไปขอความช่วยเหลือจากอีวิลแคทดีกว่าเขาอาจจะช่วยเราได้ก็ได้นะเฮ้ยเอ้าประตูมันต้อนรับสิอย่างนี้ปิดแล้วเปิดเฮ้ยไอประตูมันปิดไม่เปิดมาเอาไงดีวะเนี่ยออกไม่ได้แล้วนั้นโอชาของข้าพวกแกสองตัวต้องการเป็นอาหารโชชาของข้าข้ากำลังหิวเลย
เสร็จข้าละคราวนี้มาเป็นอาหารของข้าซะโหน่องไก่น่ากินจังเลยสามไม่ใช่อาหารของแกนะเฟ้ยฉันรู้ว่าความช่วยเหลือจะแกไม่ใช่แกมาทำร้ายฉันอย่างนี้ฉันเป็นคนสร้างแกขึ้นมานะอีวิลแคทไม่ใช่แกมาทำร้ายฉันฉันเป็นเจ้านายของแกนะใครจะได้เป็นเจ้านายแกฉันไม่สนใจหรอกจับกระต้มยำทำแกงจะมาทำเป็นอาหารกินซะเลยกับเงาอร่อยไปตอนท้ายมันก็โดนอีวิลแคทจับไปกินตายอะ ความของฉันได้เป็นจริงแล้วสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเราทั้งหมดอะนะทำสำเร็จแล้วแคทฉันมีตัวอย่างนายที่ฉันอยากให้นายทดลองสิ่งหนึ่งอะฉันอยากให้นายทดลองมากเลยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะถือเป็นการจบภารกิจครั้งนี้แล้วที่ฉันทดลองให้สำเร็จฉันจะทดลองไอ้เครื่องส่งเนี่ยนั่นแหละเครื่องไว้เนี่ยจะทำให้นายอะถือมีพลังมหาศาลมากลองดูไหมล่ะว่าเครื่องนี้ทำให้นายเป็นยังไงอะลองดูลองพิสูจน์กับเครื่องนี้ดูแต่เครื่องมันเกิดพังขึ้นนะฮะทำไมเครื่องมันพังไปได้อ้อมันทำให้กลายด็อกเตอร์เอ็นนะเกิดการผิดพลาดทำให้ด็อกเตอร์เอ็นสุดยอดส่วนให้เล็กลงนะฮะแล้วกลับเข้ามาอยู่ในหูของแคทแทนทำไมฉันกับทำไมบ้ามันเกิดการผิดพลาดอะไรขึ้นจากฉันแล้วเนี่ยทำไมเครื่องยอดส่วนของฉันมันทำให้ฉันกลายเป็นคนยอดส่วนอย่างนี้เครื่องนี้ทำให้แคทมีพลังขึ้นแท้แต่ทำไมฉันถึงใกล้กลับเข้ามาอยู่ในหูของแคทแบบนี้เป็นไปไม่ได้นะบ้าหรือเปล่าไม่นะเอาฉันออกไปทีโอ้ยบ้าเอ้ยแทนที่ด็อกเตอร์เอ็นจะทำให้แคทจะทำให้แคทแบบว่ามีความสุขปรากฏว่าตัวเองยังเข้ามาในหูอยู่ในหูของแคทซะเองอะไรประมาณนี้ฮิแล้วก็จบเกมแบบงงๆนะโอเคจบเกมละโอ้โหก็จะจบได้เหนื่อยจริงๆไที่ฮะภาคนี้แคปบดีคูณ5ถือว่าเป็นการปิดตำนานเกมตระกูลแคปบดีคูณจริงไงฮะแต่ไม่แน่ในอนาคตก็อาจจะทำภาค6ภาค7ออกมาก็ได้นะนอกนั้นมันก็เป็นแค่ภาคสปินออฟภาคเสริมภาคแยกอะไรก็ว่าไปภาคแข่งรถนะฮะไม่เกี่ยวกับภาคหลักอยู่แล้วแต่เนี้ยเกี่ยวกับภาคหลักโดยตรงภาคเนี้ยค่อยสบายใจหน่อยภาคนี้นะฮะบอกไปก่อนว่าเป็นภาคที่ทำได้ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมานะอ
ถ้าต่อให้รีเมคหรือรีบูทมาก็ไม่มีใครไม่มีภาคไหนสู้ภาคนี้ได้เลยฮะผมยอมรับว่าภาคนี้เพอร์เฟคทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวละครการดีไซน์ซาวด์แทร็กแม้การออกแบบด่านการเก็บเพชรทุกอย่างมันลงตัวหมดนะแล้วเล่นไม่ยากเท่ากับภาคเก่าๆเท่าเก่าแบบไอ้ภาค3ภาค4อันนี้ที่สปีดรันภาคนี้มันไม่สนใจตัดสปีดรันทิ้งไปเลยเพราะมันเล่นยากเกินเล่นแค่เก็บเพชรพอไม่เก็บก็ช่างอะไรเงี้ยถ้าใครเก็บก็ได้ 100% ไปคิตตันก็มีบังคับให้เก็บอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ฟังเพลงกันเพลินไปแล้วกันนะคุณผู้ชมนะโอเคบ๊ายบายครับรอบซีรีส์แคปบดีคูนนี่ฮะจบสมบูรณ์คอมพีทในภาคที่5นี่ฮะถ้าไม่นับภาคเสริมนะแคปบดีคูนเวิลด์ดิวเทิร์นภาคนี้ถือว่าทำได้ดีที่สุดแหละเรื่องอะไรทุกอย่างมันลงตัวหมดโอ้ถ้ากลับมานี่ปุ๊บถือว่าเป็นการออโต้เซฟมันเป็นการออโต้เซฟถือว่าจบ 100% นะฮะเห็นไหมจบ 100% จะปลดล็อกเห็นไหมจบ 100% จะเป็นการปลดล็อกวิดีโอเกมจบ 100% นี่ไม่ฉากจบ 100% อย่างแท้จริงนะฮะไม่ฉากจบแบบ 100% นะฮะนี่เป็นการปลดล็อกตัวเกมนะฮะอันนี้คือเป็นการจบแบบ 100% มันจะเป็นการปลดล็อกวิดีโอนี่มั้ยหลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยหลายคนคิดว่าเนี่ยถ้าเราไม่เล่นจบ 100% เนี่ยเราไม่สามารถปลดล็อกฉากจบแบบนี้มาได้นะไม่มีทางเนี่ยฮะอันนี้คือฉากจบแบบ 100% ละคือมันปลดล็อกวิดีโอตอนท้ายมาแล้วแล้วก็อะไรวะเนี่ยดูไปแล้วนี่ดูไปยังอันนี้ดูไปยังมันยังไม่ดูหน้าเนี้ยอันนี้ยังไม่ดูจำได้แค่เป็นวอลเปเปอร์ม็อบบล็อกฉากจบ 100% แค่นี้เหรอฮะใช่ฮะสำหรับผมคิดว่าเพอร์เฟกต์สุดแล้วนะผมต้องเล่นให้ได้คอมพีคให้ได้เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ 100% อยู่แล้วไอ้ภาพเดิมนะฮะในภาพเดิมผมจำได้อันนี้นี่พวกนี้เห็นไหมนี่อ่ะมูฟวี่ฉากจบเกมเห็นปะนี่ปลดล็อกมูฟวี่มาฮะอันนี้เป็นฉากจบของเกมนะเป็นมูฟวี่นะนี่แหละวะเนี่ยอ๋อเป็นบอสข้อมูลบอสบอสก็มีอยู่แค่ไอ้ตัวนี้แหละก็ไม่มีละโอเคเรากลับมาที่ก่อนน้องแข็งแล้วเนี่ยเห็นว่าถ้าเราจบ 100% ปุ๊บมันจะเป็นออโต้เซฟตรงนี้อัตโนมัติเว้ยแต่เราอยู่ที่ก่อนน้ำแข็งเป็นศูนย์กลางเลยฮะอยู่ก่อนน้ำแข็งแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเอาง่ายๆนอกจากจะเข้าไปเล่นตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นจบอีกรอบหนึ่งนั่นแหละเห็นปะที่บอกไปนะฮะแล้วกลับมาที่กระดาษนี้ละเป็นการ
ออโต้เซฟไปด้วยเฮียตรงนี้ขึ้นได้แล้วเว้ยปกติมันขึ้นไม่ได้นะตรงนี้ใช่มันขึ้นได้แล้วไงมันก็จะวาร์ปไปตรงนู้นเลยเห็นปะเราจะมีทางกลับไปยังเมืองเก่าได้ไหมไอ้พวกแบบถ้าเรามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม่มีทางนะผมว่าไม่น่ามีทางกลับไปแล้วล่ะคือมันน่าจะจบแล้ว 100% อ่ะมันแบบทุกอย่างมันครบหมดแล้วอะฮะดูเห็นไหมคือกบจบ 100% ทุกอย่างไล่ดูได้เก็บเพชรผมก็ไล่เก็บเพชรเก็บครบถ้าใครบางคนเก็บเพชรไม่ครบก็ไปย้อนกลับเก็บเพชรให้ครบแล้วกันนะฮะ This is...Where we wrong the rights and sweep the past under the rug. นี่จะขึ้นมาแล้วนะฮะลงไปเลยยังข้างล่างนี่มีไหมไม่น่ามีนะข้างล่างเนี่ยมันจบแล้วอะไม่มีอะไรแล้วอะกลับไปยังเมืองเดิมได้ไหมอุปกรณ์วาร์ปไม่ใช่คิดตันเนี่ยนะฮะไม่น่าจะกลับได้นะเพราะว่ามันมาถึงนี่แล้วกลับไม่ได้แล้วเห็นปะมันจบทุกอย่างแล้วอะมีอะไรแล้วคุณผู้ชมเรามาดูฉากนี้กันต่อผมชอบมากเลยฉากที่เราเจอกับพวกอีวิลทวินป่ะไม่ใช่นี่ Apparently you two little rascals have been very busy since the last we saw each other. Busy finding a way to meet you again. Your failed experiment sent two innocent parrots to the 10th dimension. The severe reversal radioactive conditions here sharpened our skills and warped our fragile eggshell minds. Ingredients? Our classic recipe in the Evil Villain Cookbook. Hee-hee! You see, Pops, when it comes to evil, a little scientific. Rob, quiz, we learned from the best. True. Now, playtime is over! Victor, Moritz, back in your cage, you naughty boys! What am I doing? Curse my regimented upbringing! That's it, Cortex! You wanna make up for lost time and play with your pets? So be it. นี่โอเคครับก็คลิปนี้น่าเหรอจบเพียงเท่านี้นะคงไม่ได้กลับมาเล่นภาคนี้อีกแล้วนะถือเป็นการส่งท้ายภาคนี้แบบอย่างสมบูรณ์นะฮะอย่างพี่บอกไปนะโอเคฮะนี่คือเป็นการจบ 100% จริงๆนะโอเคฮะ
ก็ไม่มีอะไรละภาคนี้จบแล้วจบทุกสิ่งอย่างภาคนี้ผมก็คงไม่ยังกลับมาเล่นภาคนี้ถึงแม้ภาคนี้ผมเป็นภาคที่ผมชอบนะเอาเวลาเล่นภาคอื่นมากดีกว่าโอเคครับคลิปนี้เราลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าในเกมอื่นนะคลิปนี้จบสักทีกับซีรีส์แคปดีคูณภาคหลักตั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค3ภาค4แล้วก็ภาค5ภาคนี้นะถือว่าจบสมบูรณ์หมดทุกอย่างถามว่าภาคอื่นจะมีอีกไอ้พวกภาคมิวแทนต์มุกไทยแลนด์อีกอ่ะภาคนั้นมันไม่ใช่ภาคหลักนะฮะมันเป็นภาคแบบมันเป็นภาคแยกอ่ะภาคสปินออฟอ่ะนะฮะเออใช่อันนี้คือซีรีส์หลักจริงๆครับเป็นซีรีส์หลักของตระกูลแคปดีคูณแคปดีคูณมันมีอยู่แคปปดีคูณมันมีอยู่หลายเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นแคปปดีคูณตั้งแต่เวอร์ชันที่1ตั้งแต่ภาค1จนถึงภาค5กับแคปปดีคูณอีกเวอร์ชันนึงก็เป็นเวอร์ชันของมิวแทนไทยแลนด์ก็อีกแบบนึงก็คือใช้ควบคุมสัตว์ประหลาดก็ไม่ใช่เวอร์ชันเดียวกับเวอร์ชันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันเดียวกับเวอร์ชันนี้นะครับไม่ใช่เวอร์ชันเดียวกับเวอร์ชันแบบว่าปฏิคูณนะคือมันคนละแบบกันเลยฮะเป็นเกมแบบใหม่นะฮะซึ่งภาคอย่างนั้นผมจะคิดดูก่อนจะเล่นหรือเปล่าแต่ว่าภาคมันไม่ใช่ตระกูลแคปปดีคูณผมไม่เล่นนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเออ